สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะทิเชอร์เมย์นะคะกลับมาพบกับทิเชอร์อีกแล้วค่ะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะทิเชอร์ก็ยังสอนอยู่ในบทเดิมในยูนิตเดิมนั่นก็คือคัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์นั่นเองนักเรียนขาจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องหาต่างๆรวมไปถึงการวิเคราะห์ลักษณะต่างๆนักเรียนสามารถสรุปความได้ไหมคะว่าคัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทยศาสตร์สงเคราะห์มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างใช่แล้วค่ะเนื้อหาของเราก็เกี่ยวกับการรักษาดูเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์ใช่ไหมคะวงการแพทย์ต่างๆจากที่เป็นแพทย์แผนไทยในอดีตกาลใช่ไหมคะเป็นการใช้สมุนไพรต่างๆหรือยารักษาโรคต่างๆที่จากในสมัยก่อนนะคะได้นำความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแล้วก็ด้านการแพทย์ได้เอากลับคืนมาใช้แล้วก็ทำให้นักเรียนได้ศึกษากันในปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วก็มีการเรียนรู้ถึงคุณค่าต่างๆแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ายาหรือเมดิซีนที่ใช้ในแพทย์แผนไทยส่วนมากจะเป็นยาแบบไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกเฮิร์บใช่ไหมคะใช่ค่ะสมุนไพรเฮิร์บของเรานั่นเองจะใช้สมุนไพรต่างๆที่เรามีสามารถเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันนี้หรือบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเคยเห็นชินตาแต่เราไม่รู้ว่ามันคือสมุนไพรที่สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาเรียนรู้ก่อนว่าคำว่าสมุนไพรนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างเราจะได้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนะคะไปต่อกันเลยค่ะสมุนไพรไทยขออภัยค่ะสมุนไพรไทยอันดับแรกเรามารู้ความหมายของสมุนไพรกันก่อนเลยค่ะสมุนไพรคำว่าสมุนไพรนะคะก็หมายถึงพืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยาหรือว่าใช้ในการทำยานะคะส่วนยาสมุนไพรยาสมุนไพรก็หมายถึงยาที่ใช้ได้จากส่วนต่างๆของพืชของสัตว์ของแร่ซึ่งยังมีการนำมาผสมการมาปรุงแต่งต่างๆหรือนำมาแปรรูปต่างๆให้ใช้ได้สามารถเรียกได้ว่าเป็นยาสมุนไพรส่วนประกอบอะไรบ้างที่เกี่ยวกับพืชบ้างที่พืชจะต้องมีส่วนประกอบนั้นเดี๋ยวเราก็ไปติดตามต่อในคลิปถัดไปนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้ความเป็นมาของพืชกันก่อนว่าพืช นั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้างบอกว่าพืชสมุนไพรน่ะเป็นพืชมาจากธรรมชาตินะคะที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งธรรมชาติคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมันเกิดเองโดยธรรมชาติใช่ไหมคะเพื่อใช้ในการรักษาโรคภัยต่างๆโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณกาลหรือตั้งแต่อดีตกาลสมัยไหนเราก็ไม่สามารถบอกได้เนาะว่าเขาใช้ยาสมุนไพรแบบนี้มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วแล้วก็เช่นในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์เราหรือคนเราน่ะรู้จักใช้สมุนไพรไทยมามากกว่า 6,000 ปีแล้วว้าวนักเรียนคิดว่ามันนานไหมเราอาจจะไปเป็นฝุ่นละอองหรือไปอยู่ชาติไหนของเราแล้วก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันยาวนานมาถึง 6,000 ปีมาแล้วแต่หลังจากที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้ามามากยิ่งขึ้นหรือเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากยิ่งขึ้นมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นทำให้ความนิยมของสมุนไพรนั้นเป็นยังไงคะลดลงมากเลยทำให้เราก็คนปัจจุบันก็เห็นคุณค่าของสมุนไพรนั้นน้อยลงเนาะเพราะว่ามีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแทรกแซงมากยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้ความรู้วิทยากรหรือว่าวิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนาหรือขาดการนำมาประยุกต์ใช้ต่างๆมันน้อยลงใช่ไหมคะทำให้สมุนไพรนั้นมันเจริญก้าวหน้าได้ไม่ได้มากที่ควรทำให้คนนั้นรู้จักน้อยไปแล้วก็ในปัจจุบันนี้ได้มีการยอมรับแล้วนะคะว่าผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพรต่างๆนั้นสามารถมีคุณประโยชน์มากมายมากกว่ายาในปัจจุบันถามว่ายาในปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการสกัดมาจากสมุนไพรต่างๆได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมีการสกัดมาแล้วก็บวกกับการใช้สารเคมีหรือว่ามีการใช้สารต่างๆที่สามารถนำมาประกอบเป็นยาใช่ไหมคะแล้วก็มีการสังเคราะห์จากทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยของเรามาเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางพืชต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีการใช้สมุนไพรอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่ง
ค่ะแต่เพียงว่าเป็นการค้นคว้าทางวิจัยมันค่อนข้างที่จะมีการค้นคว้านั้นน้อยลงถามว่ายาสมุนไพรบางสิ่งบางอย่างใช้มากมันก็อาจจะเกิดก่อให้เกิดส่งผลไม่ดีต่อร่างกายเราได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละอย่างก่อนค่ะว่าเราจะรักษาในรูปแบบไหนจะต้องใช้สมุนไพรในขนาดเท่าไรถึงจะมีความเหมาะสมต่อร่างกายของคนเรานะแล้วก็ทั้งนี้ความตื่นตัวที่จะพัฒนาสมุนไพรต่างๆนั้นมีการเริ่มขึ้นมากอีกครั้งหนึ่งโดยมีการใช้กลวิธีในการพัฒนาสมุนไพรแล้วก็ด้านการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นรวมไปถึงงานสาธารณสุขมูลฐานอันนี้ก็คือเป็นการนำเอาสมุนไพรบวกกับแพทย์แผนไทยมาไว้ในงานสาธารณสุขใช่ไหมคะเพื่อเป็นการวิเคราะห์แล้วก็นำมาประยุกต์ปรับปรุงใช้ค่ะทีนี้เรามาเรียนรู้กับกลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐานนะคะมันคืออะไรสาธารณสุขมูลฐานก็คือ1เป็นการสนับสนุนแล้วก็พัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านต่างๆนะคะเช่นการแพทย์แผนไทยเภสัชกรรมแผนไทยแล้วก็การนวดแผนไทยสมุนไพรต่างๆและเทคโนโลยีพื้นบ้านต่างๆนะคะอันนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขสุขภาพร่างกายของชุมชนของมนุษย์ของเราต้องเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองโดยใช้สมุนไพรในการรักษาใช้แพทย์พื้นบ้านการนวดแผนไทยค่ะอันนี้ก็คือกลวิธีที่เราต้องเอามาใช้ในปัจจุบันนั่นก็คือเป็นการรักษาอีกแพทย์หนึ่งหรือก็เรียกว่าแพทย์ทางเลือกนั่นเองเนาะให้เราสามารถมีทางเลือกในการรักษาได้ทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าขนาดในเซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างรวมไปถึงในจังหวัดของเราเราอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลอภัยภูเบศรก็จะเป็นหนึ่งสถานฮอสพิทอลที่ให้ความรู้แล้วก็ได้ผลิตยาสามัญที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยของเราเกิดขึ้นใช่ไหมคะมีการผลิตยาต่างๆออกมาแล้วก็สามารถจำหน่ายวางขายตามตลาดได้เราจะสังเกตเห็นจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะก็คือเดินเข้าไปในเชลที่เป็นเมดิซีนที่เป็นยาพื้นบ้านอะไรประมาณนี้เขาก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยารักษาที่มาจากสมุนไพรหรือเนื้อของเรานั่นเองได้แก่ยาเกี่ยวกับอะไรบ้างฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรก็ใช้ในการที่เกี่ยวกับโรคที่เป็นไข้ต่างๆใช่ไหมคะมารุมรู้จักมารุมมาแว้งไหมคะอันนี้ก็เกี่ยวกับการที่จะต้องเป็นยาอมต่างๆให้เราชุ่มคอเนาะรวมไปถึงสิ่งอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมคะทำให้เรานั้นสามารถนำความรู้จากเฮิร์บหรือสมุนไพรต่างๆมาพัฒนาแล้วก็ทำให้มาเป็นยาหรือเมดิซินในปัจจุบันเราสามารถกินควบคู่กับยาที่เป็นแพทย์ปัจจุบันนั้นได้ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าสมุนไพรต่างๆของเรานั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาไปใช้ในการแพทย์แผนไทยแต่ว่าปัจจุบันนี้เราสามารถเอามารักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วก็สามารถไม่เป็นสารตกค้างในร่างกายของเราด้วยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเรานั้นสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เธอก็ให้นักเรียนไปศึกษาต่อได้จากการเซิร์ช Google หรือไม่ก็เป็นการเซิร์ชที่เป็น YouTube ให้นักเรียนเรียนรู้นอกบทเรียนได้เนาะสำหรับคลิปนี้เราก็จะจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับมีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะทบทวนเนื้อหาหน่อยค่ะเป็นความหมายแล้วก็ของสมุนไพรใช่ไหมคะแล้วก็กลวิธีในการพัฒนายาสมุนไพรของเราสำหรับคลิปถัดไปนั้นจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรให้นักเรียนติดตามชมนะคะบ๊ายบายค่ะ